ดาวมยุรีโชว์หน้าบาร์บี้พอใจสวยขึ้นเล่าขนลุกกำชาติปางก่อนทำโดนบูลลี่ดาวมยุรีโชว์หน้าครั้งแรกหลังสัญญกรรมครั้งใหญ่เปลี่ยนจากตุ๊กตายางเป็นบาร์บี้โดนบูลลี่เรื่องการทำสัญญกรรมจนหน้าละมา20ปีล่าสุดนักร้องลูกทุ่งสาวดาวมยุรีตัดสินใจทำสัญญกรรมแก้ไขหน้าอีกครั้งล่าสุดนักร้องสาวได้ออกมาโชว์หน้าหลังทำสัญญกรรมพร้อมให้สัมภาษณ์แบบหมดเปลือกฟีดแบ็กหน้านี้เป็นยังไงบ้างดีมากค่ะคนให้ความสนใจเยอะพอมันเข้าที่คนก็มาถามกันเยอะมาขอคำแนะนำเรารู้สึกว่าทุกคนให้ความสนใจแล้วก็บูลลี่เราน้อยลงตอนนี้มีแต่คำชมและมีคนอยากจะสวยเหมือนเราตอนนี้เป็นดาวบาร์บี้แล้วสวยแล้วก่อนหน้านี้โดนบูลลี่เยอะมากแรงๆทั้งนั้นว่าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวบ้างพอแล้วยายสังขารไม่เที่ยงสโลแกนของดาวบาร์บี้คือสังขารไม่เที่ยงแล้วเราจะไปตามสังขารทำไมเราก็สัญญกรรมให้เราสวยสิคะเขาเรียกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอยากสวยมันก็ต้องอดทนรอวันเวลาบางทีคนที่เข้ามาบูลลี่เราเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าพอทำปุ๊บแล้วมันต้องสวยเลยดาวเป็นคนชอบลงรูปอัปเดตว่าเราไปทำหน้ามาแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันดีขึ้นยังแต่มันยังไม่เข้าที่หรอกคนก็เข้ามาบูลลี่ก่อนถ่ายรูปใส่ฟิลเตอร์ก็โดนแต่งหน้าก็ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็โดนทำอะไรก็ผิดหมดตอนที่เราไม่สวยเราก็ปล่อยวางค่ะเพราะรอยพ่อพันธุ์แม่จริงๆดาวมองว่าพวกนี้เป็นพวกสัมภเวสีสำหรับเราแต่เราก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขานะดาวก็สวดมนต์กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้อาจจะทำให้เขากลับใจมารักเราได้หันมาเมตตาเราโดนหาว่าเสพติดสัญญกรรมจะบอกว่าดาวไม่ได้เสพติดสัญญกรรมฉันติดแก้ไขหน้าฉันมา20กว่าปีแล้วมาวันนี้เรื่องกรรมบนใบหน้าเรามันน่าจะหมดแล้วเลยทำให้หน้าดาวดีขึ้นการที่ไปสัญญกรรมจนหน้าเละเป็นปมในใจเราเมื่อ2ปีที่แล้วดาวได้ไปแก้ไขตาและคางไปปรึกษาคนนั้นคนนี้อยู่หลายที่ว่าจะทำยังไงดีตอนแรกว่าจะไปเกาหลีแต่ดาวเชื่อว่าในเมืองไทยต้องมีหมอเก่งๆอยู่หลายที่ที่เราอาจจะดวงยังไม่สมพงกันจนได้มาเจอที่ล่าสุดก็เลยตัดสินใจแก้ไขหน้าตัวเองอีกครั้งรวมๆแล้วที่ผ่านมาดาวแก้หน้าเป็น10ครั้งมาแล้วในระยะเวลา20กว่าที่ปีที่พยายามรักษาหน้าให้กลับมาเหมือนเดิมเจ็บมาเยอะมากครั้งนี้เป็นครั้งที่รู้สึกพอใจที่สุดมีความสุขดาวรู้สึก Amazing หน้าดาวกลับมาเหมือนเดิมถึงแม้จะไม่เต็มแล้วแต่มันใกล้เคียงที่สุด90กว่าเปอร์เซ็นต์นะวันนี้ดาวพอใจกับใบหน้าดาวแล้วก่อนหน้านี้หลายคนอยากให้เรามีหน้าเดิมหน้าแรกเรื่องนี้ดาวไม่เถียงที่ทุกคนอยากให้ดาวมีหน้าเดิมหน้าแรกกลับมาสมัยที่เราเป็นเด็กตอนนั้นดาวยังไม่รู้เรื่องสัญญกรรมยังไม่ได้เจอหมอเถื่อนเจอคนถามเยอะมากสวยอยู่แล้วไปทำหน้าทำไมตอนนั้นมันคือฟิลเราสวยแล้วก็อยากสวยอีกแต่ดาวโชคไม่ดีเจอหมอเถื่อน20กว่าปีแล้วที่ดาวพยายามแก้ไขหน้ามาตลอดแก้แล้วแก้อีกแต่มันก็ยังไม่ได้เราก็สู้มากๆในเมื่อเราพลาดเองเราก็พยายามแก้ไขให้ได้เหมือนเดิมทนกับการผ่าตัดทนกับการโดนบูลลี่เรื่องสัญญกรรมมาทุกอย่างเลยข่าวเรื่องสัญญกรรมดาวดังมากกว่าเพลงอีกถามว่าหมดไปเยอะไหมกับค่าสัญญกรรมมันเทียบไม่ได้เลยกับสภาพจิตใจรายได้ที่เราขาดไปเพราะหน้าเราเป็นแบบนี้เป็นหลายล้านตอนนั้นคนว่าเราหน้าเบี้ยวหน้าบูดแต่เราก็ยอมรับว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ตอนนี้เรากลับมามั่นใจตัวเอง 100% แล้วดาวอยากบอกทุกคนไว้เลยกับสิ่งที่ดาวเจอมากับการสัญญกรรมว่าของถูกและดีมันไม่มีดาวเชื่อในเรื่องผลแห่งกรรมในอดีตชาติเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรเอาไว้บ้างเราเคยสร้างกรรมเวรอะไรไว้ของดาวมีคนที่นั่งสมาธิเขามาทักเปิดไพ่ก็ทักเหมือนกันว่าในอดีตชาติดาวเคยไปทุบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งจนเละ
ตั้งแต่ดาวรู้ดาวก็พยายามสวดมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาดาวพยายามสื่อจิตขออโหสิกรรมกับคนนั้นมาตลอดหลายปีแต่เขาก็ยังไม่ปล่อยเราจนเมื่อวันเกิดดาวที่ผ่านมาก็พยายามสื่อจิตคุยกับเขาว่าเขาอโหสิกรรมให้เราได้แล้วหรือยังพอเราได้สื่อน้ำตาเรามันก็ไหลออกมาเหมือนเขาปล่อยวางเราแล้วเราเลยบอกว่าเราจะไปปฏิบัติธรรมให้กับเขานะมาวันนี้เราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันโปร่งมันโล่งดีแล้วหน้าเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่อยๆดีขึ้นหน้านี้ก็นอกจากผ่านการทุบมาแล้วผ่านคำบูลลี่ยังใช้บุญกุศลเยอะมากเรียกว่าเอาธรรมะนำทางใช้ความอดทนต่างๆกุศลใดๆมาสิบกว่าปีเลยนะให้เขากว่าเขาจะยอมปล่อยเราในวันนี้เราพยายามทำบุญไปแก้ไขหน้าในทุกที่แต่ไม่มีที่ไหนตอบโจทย์ให้เราได้ไม่ใช่ว่าหมอไม่ดีไม่เก่งเพียงแต่เรายังไม่หมดกรรมเราไปบวชให้เขามาแล้วก็หลายครั้งนะแต่เขายังไม่พอใจจนมาครั้งนี้ที่เขาเห็นความตั้งใจของเราจริงๆจนเขายอมปล่อยเราแฟนๆแห่ชมต่ายโพสต์คลิปน่ารักอบอุ่นครอบครัวป้าป้ากับลูกหลานทั้งสองโมเมนต์อบอุ่นมากๆแฟนๆแห่ชมต่ายชุติมาโพสต์คลิปน่ารักอบอุ่นครอบครัวป้าป้ากับลูกหลานทั้งสองคอมเมนต์รัวป้าป้าพลเป็นคุณพ่อลูกสองเลยต่ายชุติมาโพสต์คลิปชมคลิปความอบอุ่นในครอบครัวพร้อมแคปชั่นว่าป้าป้าพลกับลูกหลานทั้งสองหน่อโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักครอบครัวนี้โดยเฉพาะคุณลุงของที่ทีมดูแลลูกหลานครอบครัวอบอุ่นมากๆอาทิมองป้าป้าพลเป็นคุณทีมทุกรอบละไม้กันมากนะแทบจะเป็นลูกสาวของคุณลุงไปแล้วรักและดูแลหลานดีมากครอบครัวคุณต่ายน่ารักมากๆค่ะอดติดตามเฮียพลเจ๊ฝนตามไปด้วยเลยวันนี้ที่พี่พิมพ์ตามไปให้กำลังใจเจ้าจ้อยพราวร้องเพลงก็น่ารักมากๆค่ะพี่พิมพ์มาร้องเพลงให้ป้าป้าฟังบ้างนะคะลูกไม้หล่นไม่ไกลตันจริงๆค่ะคุณต่ายลุงพลได้พ่อดีเด่นไปเลยทำผมทรงเดียวกันใส่เสื้อคล้ายเลยคิดว่าคุณพิธาค่ะพี่พลกลายเป็นคุณพ่อลูกสองไปแล้วค่ะเอ็นดูเห็นคลิปนี้จากในติ๊กต็อกหลายวันแล้วขอโทษทีที่มองว่าเป็นพี่ทิมเพิ่งรู้ว่าไม่ใช่น่ารักอบอุ่นมากเลยค่ะเป็นต้นชมคลิปบทบรรณาธิการก่อนวันที่16สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีเมื่อวันที่3สิงหาคมกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 มาตรา 213กรณีรัฐสภามีมติตีความว่าการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่สองนั้นถือเป็นญัตติทั่วไปต้องห้ามนำเสนอญัตติซ้ำอีกตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563 ข้อ 41 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 272 หรือไม่ในชั้นนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้เลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันที่16สิงหาคมซึ่งทุกฝ่ายต่างรอฟังคำสั่งด้วยหัวใจอันจดจ่อเนื่องจากศาลระบุว่าคำร้องดังกล่าวมีประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงให้เลื่อนการพิจารณาสั่งคำร้องว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่และให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยส่วนคำขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยนั้นก็ให้รอสั่งในคราวเดียวกันกับการพิจารณาสั่งคำร้องในวันดังกล่าวเช่นกันส่งผลทำให้รัฐสภาซึ่งนัดประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมมีอันต้องระงับและเลื่อนออกไปจนกว่าศาลจะมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา
สถานการณ์การเมืองระหว่างรอการพิจารณาของศาลจึงมีความเข้มข้นเต็มไปด้วยหมากกลโดยเบื้องต้นพรรคเพื่อไทยแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีเป้าหมายไม่ต้องการนำเอาบางพรรคการเมืองเข้าร่วมด้วยเพราะกระแสของประชาชนโดยมีความพยายามขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความราบรื่นเพราะไม่มีเงื่อนไขเดิมที่เคยไม่ไว้วางใจแล้วแต่ก็ไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะสามารถดำเนินการตามนั้นได้ขณะเดียวกันพรรคการเมืองขั้วอำนาจเดิมบางพรรคก็เริ่มต่อรองและกดดันอยากเข้าร่วมรัฐบาลด้วยซึ่งเป็นไปได้ที่จะมีความเปลี่ยนแปลงดังนั้นเสียงของสมาชิกวุฒิสภาจึงมีความสำคัญที่จะชี้ว่าประเทศเดินหน้าไปได้หรือไม่ในเมื่อเห็นเค้าลางของความแตกแยกของคนในชาติมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันการตั้งรัฐบาลก็เนิ่นช้าออกไปมากแล้ว